สวัสดีค่ะนกน้อยออนไลน์ค่ะวันนี้พบกับทริปดอยฟ้างาม EP 5นะคะ EP นี้เราได้เจอกับศิลปินดังแห่งดอยฟ้างามด้วยค่ะเราไปติดตามชมกันเลยนะคะอันนี้เพลงอย่างก็อันเพลงของเนี่ยไว้พูดเนี่ยแล้วมีเพลงแบบเรียกเพลงคำเมืองได้ไหมเพลงอะไรใช่ไหมคำเมืองนี่มันบ่ได้เพลงกับดีดบ่ได้เงาเขียบไปเงาแล้วเพลงอะไรอ่ะที่แบบเป็นเพลงคำเมืองคำเมืองอันนี้ตีออกมาตัวนี้เพราะว่ามีถือเคล็ดลับอย่างก็จะบ่ได้คือมาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวก็เอามาตัวมันกายนึกว่ามานึกว่ามาซ่อเฮ็ดแล้วซ่อเฮ็ดตัวแล้วก็เลี้ยงงัวเนาะแล้วก็เอาอันเป็นท่ออย่างก็สะล่ออีเนาะอันนี้ซึ้งแต่ล่อมันจะเป็นด้ามสั้นเจ้ามันจะมีเงามันมาเลี้ยงงัวนึกว่าแบบถือเคล็ดลับจะได้แบบว่าซ่อเฮ็ดได้หนักๆอีกใจก็ได้ได้ไม่เหงาเนาะแต่วางห้าหกวันเนี่ยเขาก็หลงไม่พ้นนะมาคนเดียวก็มีคนนำกันเจ้าที่เขาลงอ่ะมาหลายคนก็มีคนคนก็ลงเพราะว่าบางคนไม่ได้ล้อกันนี่เนาะไม่ได้ล้อกันอันนี้ซึ่งหูที่ด้อยไอ้น้องคนนั้นไปพดพอจะลงลิงบ้านอ่ะด้อยฝั่งงามไหนโอ้ก็ขึ้นบนวัดมาสักหน่อยแล้วจ้าวคนที่เขาขึ้นประจำเขาก็ไม่เหนื่อยเนาะแบบปูดิแต่เห็ดไอ้ที่นกบอกอะเห็ดลมอะเยอะเลยขาวๆเหรอไอ้สิที่เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะจะออกตามขอนไม้หลงไปยังไงเนาะสงสัยไปตามทางเนี่ยเนาะตอนที่ขึ้นไม่ไม่ซ้ำอิดเนาะที่ต้องแดดแดดอะตอนนี้เพลงอะไรก็พออ้าวทางไหนเหมือนกันเหรอย่อซ้ายค่ะอายุยืนโลกขึ้นมาเป็นไงรู้อยู่ทางนี้ใช่ไหม
พักใช่ไหมได้ยินเสียงนี่เขารู้ไหมเนี่ยเพื่อนเขาอยู่ข้างหลังคนนี้เนี่ยโอเคสัก19คณะหนึ่งเหรออ๋อน้องนักเรียนมีเพื่อนอยู่อีกหนึ่งคนเราจะไม่เอาอะไรเลยใช่ไหมไม่เอาอะไรเลยอย่าให้มันเหนื่อยขนาดนั้นสิที่จะดอกแดงๆเหรอคะเห็นแสงแล้วยุ่งมากระเถิบมานะโหยุ่งไม่เคยเหนื่อยอะไรอย่างนี้เลยหูก็ดึงตอนนั้นยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยตอนนั้นสาวๆขึ้นภูกระดึงยังไม่เหนื่อยเท่านี้เลยโอ้ยมีเรื่องเล่าอีกแล้วถึงลูกถึงหลานแน่ๆเดี๋ยวคืนนี้ต้องเลี้ยงมาม่าพี่นะเอ้ยยุงนี่ไม่ชันแล้วไม่ชันแล้วแบบนี้ไม่ชอบเลย หยุดก่อนนะดูเสียงหายใจเจอป้ายแล้วถึงแล้วทะเลหมอกดอยฟ้างาม
โอ้ยุงที่นี่เป่าไม่ไปเลยคือตอนแรกไม่มีใครตอบน้องไม่แน่ไปไหนนะวะ